เก็บตกต่างประเทศนะครับมีเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ประกาศคว่ำการประชุมสุดยอดไปกับทางเกาหลีเหนือนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะเปิดช่องว่าอาจจะมีการพบกันแล้วก็พูดคุยกันได้ติดตามเรื่องนี้กันกับคุณกิติดิษฐ์ครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกเป็นจดหมายเปิดผนึกจ่าหน้าถึงคิมจองอึนเลยนะครับโดยประกาศยกเลิกการประชุมสุดยอดกับเกาหลีเหนือที่ตอนแรกเนี่ยจะมีขึ้นที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนนี้นะครับหลังจากนั้นครับทรัมป์ได้ออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองบอกว่าได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีแต่เกาหลีเหนือยังคงยืนยันนะครับว่ายังรอให้การประชุมสุดยอดเกิดขึ้นครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งสารถึงคิมจองอึนเพื่อแจ้งถอนตัวจากการประชุมสุดยอดที่เดิมจะมีขึ้นที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนครับก่อนจะพูดใหม่หลังจากนั้นว่าโอกาสที่การประชุมจะเกิดขึ้นก็ยังมีอยู่ครับแต่ก็เตือนด้วยว่ากองทัพสหรัฐอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมรับคำสั่งปฏิบัติการถ้าในคิมคิดทำอะไรที่โง่เขลาโดยมีเกาหลีใต้และญี่ปุ่นพร้อมร่วมด้วยครับสารของทรัมป์ยังชี้ถึงความเห็นต่างเรื่องนิวเคลียร์ครับโดยระบุว่าคิมจองอึนพูดอวดแสนยานุภาพนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่นิวเคลียร์ของสหรัฐนั้นยิ่งใหญ่และทรงพลังมากจนเขาต้องภาวนาร้องขอพระเจ้าไม่ให้มีความจำเป็นต้องใช้จริงครับส่วนสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือรายงานอ้างความเห็นของนายคิมคาเยกวานรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศคนที่หนึ่งที่เคยเป็นผู้แทนการเจรจากับสหรัฐมาหลายปียืนยันว่าเกาหลีเหนือยังคงหวังที่จะให้เกิดการพบกันของสองผู้นำในทุกเวลาและทุกวิถีทางและขอสรุปว่าแถลงการว่าด้วยการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือของทรัมป์เป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาของคนที่หวังจะเห็นสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีและบนโลกใบนี้ครับก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ให้สัมภาษณ์ว่าเกาหลีเหนืออาจมีจุดจบเหมือนลิเบียถ้าไม่สามารถตกลงกับทรัมป์ได้ซึ่งนางโชซอนฮุยรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเกาหลีเหนือก็สวนทันควันด้วยการเรียกเพนซ์ว่าหุ่นจำลองทางการเมืองที่โง่เขลาเบาปัญญาซึ่งนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทรัมป์คว่ำการประชุมสุดยอดได้ครับด้านพลเอกเคนเนตแมคเคนซี่จูเนียร์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐเปิดเผยว่ากองกำลังทหารสหรัฐในเกาหลีใต้ตั้งอยู่ในความพร้อมระมัดระวังระดับสูงและยังคงพร้อมรับมือกับการยั่วยุจากเกาหลีเหนือเนื่องจากเกาหลีเหนือพิสูจน์ให้เห็นถึงการคาดเดาไม่ได้ในอดีตที่ผ่านมาครับ